ี้ทุกภาคไปกันต่อเลยค่ะที่จังหวัดตราดไปส่งเสริมฝีมือเด็กๆ กันสักนิดนึงนะคะโรงเรียนบ้านคลองประทุนที่นี่นะคะนักเรียนชมรมหัวใจสะพายเป้ค่ะโอ้โหเขาฝีมือศิลปะเนี่ยไม่ธรรมดาวาดลวดลายเป็นรูปการ์ตูนรูปสัตว์ต่างๆลงบนกระถางต้นไม้เป็นการฝึกอาชีพแถมยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะฝีมือของเด็กชมรมหัวใจสะพายเป้ของโรงเรียนบ้านคลองประทุนจังหวัดตราดนะคะน้องอานัทสุทธิมานักเรียนชั้นม.2ค่ะกำลังแต่งแต้มสีลงบนกระถางต้นไม้เป็นลวดลายต่างๆทั้งรูปตัวการ์ตูนรูปสัตว์และหุ่นยนต์วัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีทาบ้านกระถางต้นไม้พลาสติกฝาขวดน้ำพลาสติกแล้วก็น็อตยึดค่ะนอกจากน้องอานัทแล้วนะคะก็ยังมีสมาชิกกลุ่มชมรมหัวใจสะพายเป้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเด็กบางคนที่ยังไม่สามารถวาดรูปได้ก็จะทำหน้าที่อื่นๆอย่างเช่นลงสีรองพื้นหรือเจาะรูยึดตัวน็อตก็จะแบ่งหน้าที่กันทำค่ะส่วนขั้นตอนนะคะก็จะเริ่มจากการทาสีขาวรองพื้นบนกระถางต้นไม้แล้วก็นำมาตากแดดให้แห้งจากนั้นก็นำดินสอมาวาดแบบเพื่อร่างตัวการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ระบายสีลงตามแบบเลยนะคะหรือตามจินตนาการก็ได้จากนั้นก็นำไปตากแดดอีกครั้งแล้วจึงนำมาประกอบกันโดยใช้ฝาขวดพลาสติกยึดทั้งส่วนหัวและส่วนฐานใส่แขนและขาให้หน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าคุณพี่ทศพลถนอมพงษ์ค่ะครูโรงเรียนบ้านคลองประทุนเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่ากิจกรรมแต่งแต้มสีลงกระถางต้นไม้เป็นการให้เด็กฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนที่ฐานะยากจนนะคะโดยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์กระถางต้นไม้ต่างๆสีทาบ้านคู่กันนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ฝึกการใช้จินตนาการของตัวเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันด้านน้องอันนัทก็บอกด้วยนะคะว่าชอบงานศิลปะค่ะมีเวลาว่างก็จะมานั่งทำกับเพื่อนๆซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจกระถางต้นไม้ฝีมือของน้องๆ นะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ Facebook ของครูทศพลและที่ศูนย์เรียนรู้ของชมรมหัวใจสะพายเป้โรงเรียนบ้านคลองประทุนจังหวัดตราดค่ะเด็กไทยฝีมือดีอย่างนี้ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะ